เรื่องของการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านั้น PEA จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะก็เดินสายไปที่จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมชื่อเท่ๆว่าคารวันคนพันรักทำอะไรกันบ้างไปติดตามพร้อมข่าวครา,าวกิจกรรมต่างๆรับรั้ว PEA ค่ะร่วมปล่อยคารวานคนพันรัก PEA ร่วมเดินสายส่งเสริมความปลอดภยัยจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2557นายสาธิตรุ่งจิรัตน,นนนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม P.E.A. รวมทำพิธีปล่อยขบวนรถในกิจกรรมคาราวานคนพันรักณนะบริเวณหน้าอาคารหนึ่งสำนักงานใหญ่ P.E.A. คาราวานคนพันรักเป็นกิจกรรมที่ P.E.A. ร่วมกับรายการสมุดโคจร จัดขึ้นภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยทีมงานได้เดินทางไปดำเนินกิจกรรมณอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี โดยนางดวงแขนเหลืองทุวะปราณีตผู้อํานวยการกองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปร่วมกิจกรรมมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุดณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านคลองตาตั้งตําบลตะนาวสีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี